สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์อูริอีชินเคอร์นะครั้งก่อนเราสูญเสียอัศวินไปถึง2นายด้วยกันวันนี้เราก็จะไปทวงบัลลังก์คืนนะฮะช่วงก่อนหน้านี้โดนบุกกันยับเลยทีเดียวโอเคทำไมย้อนกลับมาไกลจังอ้าวเหนื่อยตามเคยนะฮะนี่ผมจะอัดคิงดอมนี้ให้จบเป็นเกมไปนะแล้วอาจจะมีเกมอื่นมาแทรกบ้างนะไม่ค่อยได้มีเวลามาทำเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะฮะทำไปก็ทำด้วยความรักความสุขสนานแท้ๆนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเดี๋ยวดูฝั่งนู้นก่อนว่ามีคนให้เราหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไปดูยอดต่างด้วยไม่รู้ว่าจะมีชาวสวนเนี่ยทำเงินให้เราหรือเปล่านะฮะอ้าวหิวหญ้าเหรอโอเคกินหญ้าสักหน่อยแล้วกันหิวแล้วบอกเนี่ยกินน้ำไหมเนี่ยน้ำอ้าวไม่หิวอ๋อหญ้ามีน้ำอยู่แล้วนะฮะหึจิ้งหรีดร้องซะแล้วนี่มันจะค่ำอีกแล้วเนี่ยทำไมเวลามันรวดเร็วเยี่ยงนี้เร็วทหารน้องข้อมาหยิบสนุนกันไปมีตังค์หรือเปล่าข้ามาเก็บแล้วขอคืนราชาของเจ้าเอาตังค์มาซะรีดไถจากประชาชนป่าวะเยี่ยมกูเจ้ามีตังค์บ้างไหมไม่มีเลยเงียบเงียบโอ้2ตัว3ตัวเดี๋ยวตามไปเก็บตังค์ด้วยนะอ้าวมึงยิงกูทำไมเนี่ยไอ้บ้าผมตามมาเก็บตังค์เนี่ยไม่ใช่อะไรเห็นป่ะ หลอกให้มันหยิบตังค์ไงกลับมาก็โดนยิงตายอยู่ดีนะฮะแต่คงมีบางส่วนที่เก็บตังค์ไม่ได้แหละประตูฝั่งนู้นคงไม่เปิดเพราะว่าเห็นว่ามีคนกลับได้นะว่าเหรียญที่ผมทิ้งไปนี่มันอยู่ไม่ครบไงรู้ได้ 100% เลยว่ามีคนที่เก็บได้นะฮะมีตัวปีศาจที่เก็บได้ซึ่งพอเก็บได้แล้วประตูผมนั้นก็ไม่ได้เปิดนั่นเองไปเร็วเดินเร็วน้องเอ๋ยเข้าสู่วันที่45ยังมีคนเหลืออยู่มั้ยเนี่ยหรือว่าหยิบธนูไปหมดละเดี๋ยวผมสร้างกองอัศวินไว้สักกองดีกว่าก็ไปดูคนฝั่งนู้นว่าน่าจะมีสักคนหนึ่งนะที่เพิ่งเกิดใหม่นี่ฝนตกด้วยเดี๋ยวให้หมาเกินหญ้าก่อนโอ้โหเสียงฝนแรงมากเลยอะทุกฝั่งนี้เป็นไงบ้างคนเกือบจะครบแล้วนะฮะเอ้าโดนโจมตีเหรออืมมีไหมได้คนหนึ่งก็ยังดีไอ้สองคนนั้นรู้สึกว่าเป็นคนไปช้านะฮะแล้วก็โดนโจมตีไปเมื่อคืนคงมีการโจมตีแต่ไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไหร่นี่เสียงฝนมันจะดังไปป่ะเนี่ยโอเคให้ท่านผู้ชมฟังเสียงฝนไปด้วยนะฮะจะได้บรรยากาศพายุนะฮะแล้วก็เปิดแอร์เย็นนะจะได้รู้สึกว่าหนาวๆเหมือนมีพายุมีอะไรสักอย่างนะฮะมาได้บรรยากาศดีๆอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะฟังผมเพลินไปด้วยอาจจะนอนหลับไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราก็คงได้แต่เฝ้ารอนะฮะเฝ้ารอให้ผู้คนเพิ่มมากขึ้นเราก็จะค่อยขยายและเขตกันอีกรอบหนึ่งนะฮะผมจะพยายามไปปิดประตูฝั่งโน้นให้ได้เลยแต่ผมก็โดนโจมตีใหญ่ทีนึงก็มันก็ไม่ไหวอ่ะโอ้เยอะมากเงินเยอะมาก
อืมเจ๋วเต็มแล้วโอ้เจ๋ว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 เยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกท่านทำงานได้เยี่ยมสุดโอเคอ๋อเสียงกองอย่างนี้โอ้โหโดนชุดใหญ่ป่ะเนี่ยโอ้เสียงดนตรีโหมกระหน่ำเกิดอะไรขึ้นขออย่าให้มีเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ฝูงไอ้ตัวบินมาเลยโอ้โหตรงนี้ยังไม่เต็มนี่หว่าลืมดูแล้วไปสร้างกองอัศวินซะงั้นฝั่งนี้ไม่มีไปดูฝั่งโน้นดีกว่าพาทีขึ้นแดงฉานเลยล้างไม่ดีแล้วคืนนี้มีโอกาสแย่เนี่ยโอ้โหพาทีโคตรน่ากลัวเลยไปดูก่อนอาจมีการบุกโอ้โหได้ยินเสียงธนูแล้วคิดแค่โอ้คิดแค่คิดแค่โอ้โห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 กูว่าแล้วชิดใจชิดใจละกูโอ้อู้ว่าแล้วมีตัวบินมาด้วยเองแสบเลยเสร็จแล้วกูตัวบินมาอย่างเงี้ยเสร็จเลยตายเรียบต้องมาสร้างใหม่อีกดูสิมันยังไม่เพี้ยนวันเลยอ่ะมันมาโจมตีอีกแล้วอ่ะตัวหาอะไรก็ใหม่ดูกว่าจะตายดูสิโอ้โหพวกนี้ยังเหลือเพียบเลยเวียนกรรมไม่ไหวจะเคลียร์ไปเลยอยู่ที่อื่นโอ้โหอยู่นี่ตายโดนแล้วมึงโอ้ตายมึงยังวะโอ้โหโดนคนธนูโดนคนยิงมันเซ่ยิงมันยิงมันเวนโอ้ตายกูเช้านะฮะสูญเสียกำลังพลไปเยอะแยะมหาศาลโอ้ไม่เจ้าโอ้ชาวสวนกูไม่ใช่ชาวสร้างชาวสวนก่อนเวนโอ้ตังหมดโอ้คนเพียบเลยแต่ตังหมดโอ้ตายแล้วไม่ไหววะโจมตีอย่างนี้ตายเรื่องทำอะไรกันเนี่ยจะไปได้กี่วันเนาะเนี่ยไม่มีตังเลยอ่ะคนเยอะแยะแล้วชาวสวนตัวนี้มันหายไปไหนเนี่ยเสร็จแล้วผมโชคดีนะที่ยังสร้างไอ้ชาวสวนได้คนหนึ่งเมื่อกี้ต้องไปไหนละไปไม่มีเงินไม่มีพลธนูมาช่วยอยู่ดีแล้วก็อัศวินของหนูก็ตายเรียบร้อยนะฮะเจอบุกแจอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละเอ้าทำไมมาทำฝั่งนี้เมื่ออีกแล้วเมื่ออีกแล้วยังไม่ทำหาอะไรเลยโอ้โหมีสองคนว่ะอ๋อมีคนหนึ่งที่เดินไปตรงนั้นนี่ว่าฝั่งนี้อยู่ท้ายไม่เอาเอาฝั่งนี้แล้วกันหมดแล้วซื้อคนไว้ก่อนนะฮะเร่งมือหน่อยพี่น้องคนของเราจะหมดแล้วที่ยิงเราไปซื้อจากลามะได้นะช่วงที่เรามีตังค์นี่เพราะว่าลามะนี่มันจะขายถูกแบบถูกมากนะฮะคือเ
ของมันจะให้เราเต็มแผงเลยที่เราสามารถสร้างได้กี่อันก็ช่างอยู่ในแผงนะฮะแต่เราใช้เงินแค่4 เหรียญทองเท่านั้นนะฮะแต่ปัญหาคือเราควบคุมไม่ได้ไงควบคุมว่าจะให้มันสร้างอะไรให้เราเงี้ยบางทีอาจจะมาสร้างค้อนอย่างเดียวเลยบางทีอาจจะไปสร้างที่ทําสวนอย่างเดียวเลยบางทีอาจจะสร้างธนูอย่างเดียวซึ่งบางทีมันก็เกินความจําเป็นของเรานะฮะแต่ว่ามันถูกไหมเพราะถูกมากนะถูกอย่างขี้พูดง่ายถูกเหมือนได้ฟรีอ่ะที่เราอันหนึ่งเราใช้เนี่ยเราใช้ถึง5 ทองนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อกับลามาเนี่ยไอคนที่เอาของเสร็จหลังลามาขายนี่นะฮะเราใช้แค่4 เหรียญแต่จะได้เต็มแผงเลยก็คือ5 หรือ 6 อันไปเลยนะฮะซึ่งนั่นก็ถือว่าถูกมากโอเคผ่านไปวันนึงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อสู้กับมันบอกตรงๆเลยว่าหมดปัญญาสู้จริงๆเอาแล้วคนสวยไปไหนเมื่อกี้ยังอยู่เลยเอาคนไว้ก่อนมีคนไปไหนเนี่ยเขาไม่ทำต่อที่เดิมอ่ะมีคนไปไหนวะปกติถ้ามันไม่มีกำแพงมันก็จะกลับมานอนในกำแพงรั้ววังนี่ว่าอยู่ในปราสาทนะฮะแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไรหายไปไหนไม่รู้อยู่ไหนอ่ะว่าโดนทุบไปเมื่อคืนเนี่ยนี่ก็ยังมีว่ะโอ้โหตัวนี้เฮานี้โล่งเลยนะบอกแล้วจะแข็งเก่งแค่ไหนนะถ้าเจอฝูงบินเนี่ยจบนะฮะสู้ไม่ได้เลยเราไอ้ตัวยักษ์นี่มันก็จะคุ้มกันตัวเล็กด้วยนะฮะซึ่งทำให้การโจมตีเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นมหาศาลเลยนะครับแต่ผมงงว่าไอ้ตัวคนทำสวนผมหายไปคนนึงงงกันเนี่ยตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวเลยรอให้คนทำสวนคนเดียวของผมเนี่ยได้มาโอเคได้มาละส่วนหนึ่ง4 เหรียญก็โอเคหวังแค่คนอย่างเดียวเหรอตอนนี้ไออาวุธยังไม่หวังนะฮะโอเคผมช่วยคนได้น่าจะหมดแล้วล่ะเพราะไม่มีใครเดินเล่นแล้วส่วนที่เหลือก็คือสร้างอาวุธอย่างเดียวทีนี้กำแพงด้วยนะฮะเพราะถ้าไม่มีกำแพงนี่ก็มาผมคงจบเหมือนกันแล้วแต่เงินในคนเดียวน้อยนิดเหลือเกินไม่รู้คนเยอะแล้วไม่มีของมีอะไรก็มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะข่าวบอกมึงเจ้าคนเดียวเลยนะชาวสวนเดี๋ยวผมจะสร้างคนสวนขึ้นมาอีกสักคน2 คนนะฮะในรอบหน้าดูพรุ่งนี้เช้าก่อนว่ามีเงินหรือเปล่าตอนนี้พวกเราขาดแคลนเงินมากเลยแต่คนสวนอยู่ตรงนี้หายไปไหนวะน่างงดูสิพืชผักตายหมดแล้วมาละไอสัตว์เอ้ยสงสัยจะแพ้แล้วยอมแพ้เลยบอกตรงดูสิคนพวกนี้ก็พอไม่มีอะไรมันก็เดินตัวเต๋ไปมานะฮะแล้วมันก็ไม่มีอาวุธที่จะสู้กับข้าศึกมันก็โดนข้าศึกจับไปแล้วผมก็ต้องสร้างมาใหม่อยู่ดีก็ดูอย่างเงี้ยแม่มากดร่วงหลังมันดีแล้วกูโอ้ยเคนี่ก็แหลกสรุปว่าที่สร้างมาก็ไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยนะคนกูก็สูญเสียไปเหมือนเดิมเวร
เป็นไงบ้างได้บ้างยังโอเคที่แค่นี้ที่แค่นี้แหละ4 ดอกเก็บยากเก็บเย็นเหลือเกินเฮ้ยไม่ค่อยมีแรงใจจะทำอะไรเลยตอนนี้มองตรงก่อนสปินยังไม่มีพลธนูโอ้โหลืมไม่เป็นไรกำลังพลโคตรเลื่อยหล่อเลยตอนนี้ไม่รู้จะหาเงินจากไหนเลยนะไม่มีแหล่งเงินไม่มีแหล่งคนเราไปเล่นโจมตีเดียวเละเลยอ่ะโจมตีมาทีเกินคนที่เรามีอยู่ฮะแล้วก็แบบ ขอแผนแล้วก็แบบโอ้โหโจมตีหนักมากเลยนะฮะผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันฮะดูมันไม่มีเงินไม่มีอะไรให้เลยพวกกองอัศวินแล้วก็พวกพลธนูที่อยู่ป้อมมันจะไม่ออกล่านะฮะโอเคน่าจะมาอีกหนึ่งแล้วรอสับอีกทีดิสับเลยสับสักกี่ทีวะเนี่ย3อ่ะฝนตกแล้วไม่อะไรนักหนาฝนเนี่ยตกทุกวันเลยมาละสับประมาณ3-4 ทีได้แค่นี้แหละได้แค่ดึงคนไว้นะเพราะว่าถ้าเราจะสร้างของเลยเนี่ยมันก็เสียดายคนนะไม่รู้ว่าคำนวณถูกหรือเปล่านะบางทีก็เสียดายคนบางทีก็ได้คนมาก็เหมือนดีคนไว้ในเมืองเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นนะถ้าเกิดการบุกมานะเราก็สู้ไม่ได้อยู่ดีผมก็ไม่รู้ว่าการตัดสินใจอะไรถูกกันแน่นะฮะผมก็เล่นตามสเต็ปตัวเองกันก็คือจะดึงคนไว้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เรื่องเอาหัวอาวุธนี่ก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่เลวร้ายอีกวันหนึ่งนะการโดนโจมตีทุกวันนี่ก็ไม่ไหวนี่แหละคือปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เองนะฮะก็คือหน้าที่ไม่ได้ทำหาอะไรอะวันหนึ่งทำไมถอยมาไกลจังดูสิบุกมาทีหนึ่งโคตรเยอะโอ้ยิงธนูโดนกำแพงยิงทำแป้อะไรวะถ้าบุกแบบเฉพาะพวกนี้มันก็มีปัญหาแล้วฮะไอตัวยักษ์เนี่ยเราต้องออกมาสู้เองไม่จะสู้เองมันล่อมันเชี่ยอัศวินเอาไปเลยมึงกดข้ากด3 รอบละไม่ค่อยดีละมึงกดดู3 รอบแล้วเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากเลยนะฮะแต่ไม่มีเงินซื้อดูมันดูพอมันมีเงินเยอะมันก็เงินแบบเยอะเยอะเกินเลยอ่ะแต่พอโดนโจมตีหนักเข้าไปทีเดียวเงินมันก็หมดไปเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บสมบัตินั่นเองแล้วถ้าไอ้ตัวยักษ์นี่มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหานะที่จะเอาเงินไปหยอดทิ้งไว้นะฮะไอ้หาเนี่ยมันทุบทิ้งเลยเงินน่ะมันไม่ได้สนใจนะมันทุบเงินทิ้งเลยนะทุบทีเดียวเงินกระจายเต็มเลยนะลงน้ำหมดเลยนะทำยังไงที่จะชนะมันได้ผมก็มองภาพไม่ออกเหมือนกันนะดูมันจะยากอยู่เหมือนกันนะผมต้องส่งกำลังพลเท่าที่มีก่อนแล้วกันนะฮะดูผมเสียคนไปเยอะมากเลยแล้วก็เอาคืนไม่ได้เอาคืนไม่ได้เลยหวังว่าจะไม่มีการโจมตีในรอบหน้าๆอย่าสเต็ปเอาคนมาเหมือนเดิมโอเคเหลือคนหนึ่งอาจจะไม่ได้คนนั้นไปพงกระต่ายก็ไม่มีแล้วนะฮะโดนปิดหมดแล้วเดี๋ยวมาจากไหน
มาอยู่ด้วยกันเมื่อคืนโดนบุกเหรอเมื่อคืนโดนบุกนะฮะฝั่งนี้โดนบุกด้วยนะฮะโอ้เวรกรรมโดนบุกส่งทางเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ไม่มีคนเลยบอกตรงกระต่ายเริ่มเกิดมาแล้วกูทำอะไรไม่ได้เลยกูมีหน้าที่เดินดูเฉยนะมนุษย์กษัตริย์ไม่มีหน้าที่อะไรเดินดูไปดูมาทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะฮะโอ้โหซึ่งเป็นอะไรที่เลวร้ายสุดๆเลยเราอยากจะลงมือต่อสู้บ้างอะไรบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าคอยแต่มาคอยดูผู้คนนะฮะไอ้ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมันไม่มีอาวุธมันก็ไม่มีปัญญาทำหาอะไรนะมันก็เดินไปเดินมาโตเต๋นี่แหละซึ่งผมว่ามันยังมีหลายอย่างที่ตัวเกมมีควรที่จะปรับปรุงให้มันสอดคล้องมันเกิดขึ้นจริงได้นะฮะนี่ดูเหมือนมันจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เลยเหมือนจะทำให้เกมนี้โอเวอร์ไม่ได้น็อกไม่ได้นะฮะดูมันจะข้ามละมันจะทำเสร็จไหมโอ้เสร็จพอดีผมก็ได้ยื้อคนไว้เรื่อยๆแล้วก็ทยอยสร้างธนูไปนะฮะผมก็จะเก็บคนไว้ก่อนเพราะว่าทรัพยากรคนนี่แหละเป็นทรัพยากรอะไรที่หายากมากนะฮะยากถึงยากมากเลยถ้าหมดไปคือหมดไปเลยนะฮะถ้าผมมีโอกาสได้เล่นใหม่ผมตั้งใจเล่นคือผมจะไม่พยายามขยายอาณาจักรมากนะฮะแต่ผมจะสร้างสูงกำลังพลให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ค่อยขยายอาณาจักรออกมาเรื่อยๆเวรกรรมโดนบุกละมาดันเหนื่อยดูโดนบุกทุกวันเลยดูมันมีผลมีเวลาไหนที่มาเก็บกำลังพลนะดูสิมันมากันแบบมากันเยอะพวกเสนากาวนี่ก็เกาะแข็งขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะเวียนเนี่ยยิงไม่ข้างมันแพงไม่ได้ช่วยอะไรเลยพวกกองสวินหลอกล่อช่วยได้เท่าที่ช่วยนะฮะรอเช้ารอชาวสวนตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่กี่เหรียญเข้าสู่วันที่50นะฮะในที่สุดเราก็มาถึงวันที่50จนได้นะครับไม่น่าเชื่อว่าเราก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยคือตอนนี้ก็คืออยู่ให้ผ่านพ้นวันไปเรื่อยๆนะฮะผมต้องรออีกพักหนึ่งกว่าไอ้ชาวสวนผมจะปลูกผักขึ้นมาได้นะฮะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรตัวนี้คือรอโอกาสเอ้าฝั่งนี้โดนบุกอีกโอ้ยไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นว่ะเฮ้ยเกณฑ์ช่างก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยอ่ะรอวันอาณาจักรล่มสลายนะฮะโอ้โหผิดพลาดจริงๆเลยนี่ผิดพลาดเหรอมันโจมตีหนักเกินไปนะฮะโจมตีงั้นไม่มีใครจะต่อสู้ได้อ่ะผมว่ามันเกินความสามารถเกินไปอ่ะผมว่าไม่น่าไหวอ่ะผมว่าแย่ว่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเล่นได้ถึงไหนนะแต่ให้เราเนี่ยก็โอ้โหเล่นได้ไม่ถึงไหนเลยแบบผมจะสร้างธนูให้ด้วยจะได้มีผลธนูเพิ่มขึ้นไปด้วยนะแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเต็มนะมันถึงจะไปออกล่ากระต่ายให้ผมได้ทีนี้ผมมีความหวังเดียวเลยคือไอ้คนส่วนคนนี้นะถ้าคนส่วนคนนี้ตายไปคือจบแล้วนะฮะเกมนี้จบแล้ววันหนึ่งเราไม่ทำอะไรมานั่งดูคนส่วนว่าจะทำเงินให้เราได้ตอนไหนนะฮะชีวิตมันช่างน่ารันทดจริงนักนะฮะนี่แหละเมื่อเราพึ่งพากับว่าสิ่งเดียวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราก็จะคอยมีอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปแหละนะนี่อาจจะดูซีเรียสหน่อยนะ
แต่ถ้าเด็กๆดูคงไม่เข้าใจหรอกแต่คนที่ทำงานดูคงเข้าใจว่าคนเราที่ผูกติดกับอย่างเดียวเนี่ยคือเงินในเงินที่แหล่งเดียวเนี่ยก็คือเหมือนด้าเด็กนี่ก็คือรอเงินอย่างเดียวคือพ่อแม่ใช่ไหมคือรอพ่อแม่นี่โอ้โหขอตาบ่อยนึงนะฮะดูฟังเสียงดนตรีแล้วคืนนี้ผมโดนหนักแน่เลยผมไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยผมมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้นะฮะมาต่อกันนะฮะเอาสาระหน่อยแล้วกันคือถ้าโอ้โหมาละคือถ้าแบบว่าเรามีเงินรายได้แหล่งเดียวนะฮะคือพ่อแม่อย่างเงี้ยหรือว่าเงินเดือนในคนที่ทำงานแล้วนะฮะมันก็จะหวังคอยแต่สิ่งเดียวแหละส่วนเดียวสิ่งเดียวโอ้ my god มาเยอะมากช่างหนีไปก่อนเร็วผมต้องเสียช่างไว้ผมจะยื้อชีวิตให้ได้อยู่นานที่สุดนะฮะผมคิดว่าผมคงไม่รอดแล้วล่ะโอกาสนี้โอ้โหมาแล้วกาเดียวของข้าเจ้าหมดไปแล้วข้าเชื่อเจ้าไปไหนไม่รอดหรอกโอ้แล้วผมจะหนีไปไหนเนี่ยโอ้ไม่โอ้โหเยอะมากเลยกอสวินลุยกอสวินลุยโอ้ผมต้องหนีเข้าป่าไม่รู้จะหนีไปไหนกษัตริย์ไร้มันลังแล้วกษัตริย์หนีเข้าป่าโอ้ไม่หนีเข้าป่าไปก่อนแล้วกันทิ้งเมืองแล้วฮะทิ้งบ้านทิ้งเมืองแล้วโหเหนื่อยอีกเหนื่อยอีกไม่เหนื่อยอีกหนีออกจากเมืองมาอยู่ในป่านะฮะโอ้โหมันไม่แทบไม่ตายสักตัวเลยอ่ะโอ้โหเยอะมากผมหมดแล้วหมดแล้วสิ่งอย่างเดี๋ยวผมไปดูในป่าก่อนเผื่อมีสมบัติพูดง่ายๆว่าไปเดินเล่นก่อนนะฮะเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปหมดแล้วซึ่งทุกสิ่งอย่างจบแล้วดูนะเขตวันนี้ยังเดินอีกไกลเลยนะที่ผมยังมาไม่ถึงกินยาก่อนรู้นะโคตรเลยว่าตอนนี้ได้แค่ยื้อเวลาเท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะชนะแล้วหมดหวังแล้วสิ้นหวังแล้วนะโอ้เจอกล่องสมบัติช่วยอะไรผมได้ไหมพอให้ผมได้ฟื้นตัวไหมผมไม่เอาคนพวกนี้ไปหรอกคนที่อยู่ในเมืองที่ต่อสู้ร่วมกันมาที่เพิ่งพ่ายแพ้สงครามไปก็เยอะแยะนะฮะเราจะเริ่มต้นสร้างใหม่เราจะเริ่มต้นสร้างใหม่โอ้เดือดจริงจ้าถ้าเจอตัวแดงผมตายเลยโอ้โชคดีรอดมาได้ยังมีขึ้นมาใหม่นะคงยื้อเวลาได้อีกไม่กี่วันหรอกผมรู้เลยรู้ตัวเลยเพราะว่าเงินน้อยนิดของผมนั้นก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยื้อชีวิตผมได้สักแค่ไหนนะพอไม่รู้ทำอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ทำอะไรบอกตรงเลยไม่รู้ว่าทำอะไรทำไปเรื่อยไปซื้อคนทำไมก็ไม่หรอกกำแพงแตกหมดแล้วนะฮะอัศวินแตกหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็ค่ำแล้ว
อ้าวตังหมดได้แค่สองธนูโอ้ยคงต้องมอบตัวแล้วล่ะอย่างนี้สู้ใครเขาไม่ได้แล้วล่ะถ้ามีบุคคลนี้ก็โอ้เชี่ยมาแล้วไงโอ้มาละ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 เอาธนูกูแน่เลยสัตว์เอ้ยกลับฝั่งนี้สิธนูกูมาตัวเดียวกูยังสู้ไม่ได้เลยสัตว์มาตัวเดียวมาตัวเดียวยังสู้ไม่ได้เลยเป็นกรรมคงทำใจนะฮะคงต้องตัดแพ้ไปแล้วผมว่าผมตัดตัวเองแพ้ไปแล้วนะไม่มีอะไรช่วยได้แล้วตอนนี้ทำไมผมไม่สร้างชาวนาก่อนนะเพราะว่าสร้างมาไม่มีทหารมันก็เหมือนไม่มีชาวนาแหละโดนบุกมาก็เหมือนเดิมนะทหารต้องแข็งแกร่งก่อนนะถึงจะมีชาวนาขึ้นมาทำงานให้เพราะว่าข้าศึกมันก็โจมตีเราทุกวันนะมันไม่เว้นให้เราได้พักผ่อนบ้างหรอกตอนนี้ผมต้องพูดเสียงเศร้าๆเลยนะว่ามันเศร้าจริงๆเลยว่ามันดำเนินเรื่องมาด้วยดีแล้วก็มาโดนโจมตีหนัก2รอบเข้าไปนะฮะหลังๆรอบใหญ่2รอบ2ทางเลยนี่ซึ่งผมก็ไม่ไหวอ่ะหาคนไม่พอเงินน้อยเงี้ยผมก็ยอมรับว่าต้องพ่ายแพ้และสูญเสียผู้คนไปมากมายนะฮะโอ้โหอัศวินคนนี้ดีมากเลยอือหือเจ๋งมากเลยน้องก็จะพยายามสร้างไว้แล้วกันไม่ได้หวังอะไรมากมายนะฮะก่อนสปีของเราในส่วนหนึ่งก็จะไปขึ้นบนป้อมนะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนป้อมไหนนะก็จะเดินไปเรื่อยของเขาแหละนะเห็นไหมก็จะขึ้นป้อมไปขึ้นป้อมไปนะแล้วก็สูญเสียคนไปเรื่อย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 ผมดึงคนไว้สักคนดีกว่าอันนี้ยื้อเวลาไว้เฉยเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะถ้าโดนโจมตีใหญ่ก็พ่ายแพ้อยู่ดีผมยังคิดอยู่ว่านี่จะตัดจบเลยดีไหมเพราะว่าเล่นไปมันก็ไม่เห็นภาพอะไรเพิ่มมาขึ้นแล้วนะฮะมันก็อยู่แค่นี้แหละก็รอวันที่โดนโจมตีแล้วก็พ่ายแพ้ไปนั่นเองว่าเป็นกษัตริย์ที่ยากจนแล้วก็ไม่มีกำลังพลเลยนะฮะตอนนี้ถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็อาจจะเฟื่องฟูร่ำรวยขึ้นมาได้นะฮะตอนนี้ผมมองเห็นแล้วนะคดลิบหลีแล้วว่ามันไปไหนไม่ได้จริงๆซึ่งจากที่ผมดูแล้วเนี่ยมันไปไม่ไหวอ่ะท่านผู้ชมมองนะว่ากำแพงนี้พังหมดแล้วคนมีอยู่หยิบมือเดียวเงินไม่มีเลยเราก็ต้องรอเงินรายวันแค่วันละ1เหรียญทองซึ่ง1เหรียญทองเนี่ยเอาไปทำหาอะไรไม่ได้เลยนะครับธนูเนี่ยต้องเก็บ2วันนะฮะถึงจะซื้อที่ได้1อันนะฮะดูสิแต่มันเล่นให้ผมมาวันละอันเจ๋งไหมนะทีนี้แล้วก็รอเวลาไปนะฮะดูซิว่าเกมนี่มันจะปล่อยให้เราอยู่ได้อีกกี่วันเอาเชี่ยทำไมไม่ขึ้นหอให้ยึกมันยิงไม่โดนเอามันนั่นแหละเอาเยอะด้วยโอ้เชี่ยฝั่งนี้มีตัวยักษ์ไม่มีเงินก็ถือว่ารอดไปได้คืนนึงแต่ก็ไม่รู้จะรอดไปทำไมนี่ยังเป็นการโจมตีลอกเล็กนะฮะซึ่งก็สามารถเราชนะได้ไม่ยากแต่ผมไม่กลัวหรอกพวกคนเยอะนะผมกลัวไอ้ฝูงตัวบินนะถ้าฝูงตัวบินมาเนี่ยแล้วก็มาทำลายพลป้อมตายหมดก็จบแล้วฮะ
เราก็สู้ไม่ได้ละแต่ถ้าพวกนี้มามันไม่มีปัญหาหรอกมาเป็นร้อยเป็นพันเมื่อทำอะไรไม่ค่อยได้จริงๆแล้วมีแต่ตัวที่บิดได้แหละมาคือมามันจับเราไปเลยไงมันจับเราไปเฉยเลยไงเราก็สู้ไม่ได้จะอะไรไปสู้มันยิงก็ยิงสู้ไม่ได้นะต้องส่งสูงกำลังพลเยอะๆอย่างผมว่าแหละถึงจะไปสู้มันได้ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามีคนที่เล่นเกมนี้น็อกหรือยังนะฮะผมก็ไม่เคยไปหาดูนะแต่ผมอยากรู้จริงๆว่ามีหรือเปล่าถ้าใครไปพบเห็นนะฮะถ้ามันมีคนที่เล่นเกมนี้จบไปแล้วนะฮะคือยึดอาณาจักรได้ทั้งหมดนะฮะก็ช่วยที่จะเอามาให้ผมดูด้วยนะฮะโอเคนะผมว่ายังไงมันก็ไปได้ไม่ถึงไหนหรอกผมก็จะยอมแพ้ในคืนนี้นะฮะถ้ามันโจมตีได้ยิ่งใหญ่จริงๆนะว่ายอมทิ้งมงกุฎของผมแล้วเราปล่อยผู้คนกลับบ้านไปแล้วก็ทิ้งให้อาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรล้างไปนะผมคิดว่าผมไม่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ของเมืองนี้แล้วล่ะผมพ่ายแพ้หมดรูปแล้วนะฮะตอนนี้ผมเป็นเพียงชายคนหนึ่งบนหลังม้านะฮะแต่ยังมีเหล่าทหารที่ยังซื่อสัตย์กับผมอยู่นะฮะที่ยังไม่ยอมทิ้งไปนะแต่ผมก็ต้องยอมแพ้แล้วไม่ใช่ว่ายอมแพ้เพราะขี้เกียจเล่นหรืออะไรนะยอมแพ้ผมสู้ไม่ได้จริงๆนะฮะเราไม่มีเงินสักบาทเราไม่มีอะไรเลยเราวางแผนผิดพลาดไปหมดตั้งแต่แรกนะฮะแล้วเราก็ไม่สามารถรองรับการโจมตีใหญ่ขนาดนั้นได้นะฮะผมไปดูเทคนิคหลายเทคนิคที่เพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ใต้วิดีโอแล้วก็ไปลองทำดูนะฮะผมว่ามีหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์แต่ก็ไม่สามารถที่ใช้ได้ทั้งหมดก็คือเหมือนการสร้างกำแพงเนี่ยผมว่าไม่ต้องสร้างกำแพงหรอกสร้างถางปลาไปแล้วสร้างป้อมเฉยว่ากำแพงเนี่ยเอาไว้ให้กระต่ายขึ้นผมก็บอกไปแล้วว่าการทำเงินนี่นะฮะมันไม่จำเป็นต้องอาศัยกระต่ายนะมันทำฟาร์มนี่เงินโคตรเยอะเลยนะฮะถ้ากำแพงที่มันคงเนี่ยว่ามันโอเคกว่านะแล้วก็สองก็คือเรื่องการโปรยเหรียญว่าโปรยเหรียญเป็นสิ่งที่ดีมากโอ้โหมาละโปรยเหรียญเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากเลยนะฮะแต่มันใช้ไม่ได้กับไอ้ตัวยักษ์แล้วก็ไอ้ตัวเหาะนี่ตัวที่บินได้ครับไอ้ตัวยักษ์นะฮะใช้ไม่ได้ผลไอ้ตัวบินได้มันจะกินคนอย่างเดียวเลยแต่ไอ้ตัวยักษ์นี่มันทุบเหรียญทิ้งอย่างเดียวเลยก็เทคนิคการไปบูชาเทพนะฮะว่าการบูชาเทพเหมือนการเปลืองตังค์นะฮะมันบูชาแล้วมันก็มีมันหมดมันบูชาแล้วไม่ยอมหมดอีกผมว่าโอเคคืนนี้ถ้าบุกมาได้ผมก็ยอมแพ้แล้วผมขุดร่วงไปแล้วเชิญไม่มีมงกุฎก็ไม่มีกษัตริย์นะฮะผมผ่านพ้นมาได้ในวันที่53นะฮะไม่ใช่54นะฮะ54น่าจะว่า55วันนะก็ลืมดูว่าเราผ่านมาแล้ว52วันนะฮะก็โอเคสำหรับเกม Kingdom นี้นะฮะผมก็ไม่สามารถเล่นให้มันนอกได้นะฮะผมเล่นแค่ยื้อเวลาเอาชีวิตรอดมาได้แค่พักถึงตนเองนะฮะยังไงผมก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะสำหรับเกม Kingdom แล้วก็วิดีโอนี้นะฮะแล้วก็ซีรีส์นี้ด้วยนะฮะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ